สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสัตวแพทย์ประจำคลินิกหมอหมาหมอแมวนะคะเนื่องจากวันนี้นะคะตรงกับวันที่16กรกฎาคมนะคะซึ่งตรงกับวันงูโลกหรือว่า World Snake Day นะคะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดถึงก็เลยจะเกี่ยวข้องกับงูนะคะเมื่อน้องหมาและน้องแมวโดนงูกัดเราจะต้องทำอย่างไรถ้าใครอยากรู้แล้ววันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเราควรจะต้องทำยังไงเมื่อน้องหมาแล้วก็น้องแมวโดนงูกัดเรามารู้จักชนิดของงูประเภทของงูรวมถึงพิษของงูแต่ละชนิดกันก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะโดยเบื้องต้นนะคะเรามาดูกันก่อนว่างูที่มีพิษกับงูที่ไม่มีพิษเนี่ยลักษณะรอยเขี้ยวมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะตามภาพเลยก็คืองูที่มีพิษนะคะเราจะเห็นเขี้ยว2รูชัดเจนเลยนะคะในส่วนของงูที่ไม่มีพิษเนี่ยเราจะไม่เห็นส่วนของเขี้ยว2อันนี้ชัดเจนนะคะแล้วก็ในประเภทของงูพิษหลักๆที่มีผลกับสัตว์เลี้ยงนะคะหมอขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะประเภทแรกก็คืองูที่มีพิษต่อระบบเลือดนะคะประเภทที่2ก็คืองูที่มีพิษกับระบบประสาทนะคะมีในหลายๆตำรานะคะที่แยกตัวของงูที่มีพิษกับกล้ามเนื้อกับงูที่มีพิษแบบอ่อนๆออกมาด้วยแต่เจ้างูพวกนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พบเห็นได้บ่อยไม่ได้พบเจอได้บ่อยนะคะอย่างเช่นพวกงูที่มีพิษต่อกล้ามเนื้อก็จะเป็นงูทะเลแบบนี้เป็นต้นนะคะเรามารู้จักกับงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกันก่อนดีกว่านะคะตัวอย่างของงูในกลุ่มนี้ก็ได้แก่งูกระปะนะคะงูแมวเซาแล้วก็งูเขียวหางไหม้โดยงูที่เราพบว่าเป็นปัญหามากที่สุดในการกัดน้องหมาน้องแมวของเราก็จะเป็นกลุ่มของงูเขียวหางไหม้นั่นเองนะคะโดยกลไกการเกิดพิษนะคะของงูที่มีพิษต่อระบบเลือดนะคะในน้ำพิษนั้นนะคะมันจะมีสารต่างๆหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็จะมีเอนไซม์ที่จะไปรบกวนการทำงานของระบบการแข็งตัวของเลือดรวมไปถึงในพิษของงูแมวเซานะคะมันจะทำให้เกิดไมโครทอมบายหรือว่าลิ่มเลือดขนาดเล็กๆมากมายนะคะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็อุดตันหลอดเลือดด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของงูที่มีพิษต่อระบบประสาทนะคะตัวอย่างของงูในกลุ่มนี้ก็ได้แก่งูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมแล้วก็งูทับสมิงคลาเป็นต้นค่ะโดยอุบัติการณ์ที่สัตว์เลี้ยงเราโดนงูกัดบ่อยที่สุดนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นประเภทของงูเห่านั่นเองนะคะแล้วก็กลไกการเกิดพิษนะคะของงูที่มีพิษต่อระบบประสาทนะคะน้ำพิษเนี่ยมันจะไปมีผลต่อช่วงเชื่อมต่อระหว่างเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อนะคะทำให้ไม่มีการส่งสัญญาณได้ตามปกตินะคะแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่สามารถที่จะหดแล้วก็ทำงานได้ตามปกติโดยถ้าเป็นกล้ามเนื้อที่มีผลกับการหายใจมันก็จะทำให้เกิดภาวะการหายใจที่ผิดปกติจนไปถึงหยุดหายใจได้เลยทีเดียวค่ะหมอขอเพิ่มเติมงูที่มีพิษกับตัวของระบบเลือดให้อีกนิดนึงนะคะได้แก่งูสิงงูทางมะพร้าวแล้วก็งูสาบคอแดงนะคะแต่ว่างูประเภทนี้นะคะจะมีเขี้ยวอยู่ที่กรามบนด้านในสุดทำให้เกิดการกัดได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าโดนกัดแล้วก็จะพิษกับระบบเลือดนะคะอาจจะทำให้เลือดออกไม่หยุดได้เช่นกันค่ะเรามาต่อกันที่อาการกันเลยดีกว่านะคะโดยอาการที่โดนงูกัดเนี่ยหมอขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนคืออาการเฉพาะที่ตำแหน่งที่โดนกัดและอาการทั้งระบบนะคะโดยอาการเฉพาะที่เนี่ยหมอขอแบ่งตามชนิดของงูดังนี้นะคะ1ก็คืองูสามเหลี่ยมแล้วก็งูทับสมิงคลานะคะเราจะพบการปวดเล็กน้อยบริเวณที่โดนกัด2ก็คืองูแมวเซานะคะถ้าโดนงูแมวเซากัดเนี่ยจะปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนไม่มากนะคะอย่างที่3ก็คือกลุ่มของงูเห่าแล้วก็งูจงอางถ้าโดนงูเห่าแล้วก็งูจงอางกัดเนี่ยบริเวณที่โดนกัดจะปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนค่อนข้างมากเลยนะคะรวมถึงอาจจะมีเนื้อตายบริเวณที่โดนกัดด้วยส่วนประเภทสุดท้ายนะคะก็คือเป็นกลุ่มของงูกระปะแล้วก็งูเขียวหางไหม้ถ้าโดนงู2ประเภทนี้กัดนะคะบริเวณที่โดนกัดเนี่ยจะปวดบวมแดงร้อนผิวหนังพองแล้วก็มีจุดหรือว่าจ้ำเลือดด้วยนะคะสำหรับอาการตามระบบของงูที่มีพิษต่อระบบเลือดนะคะได้แก่งูเขียวหางไหม้งูกระปะแล้วก็งูแมวเซานะคะเราจะพบว่ามันจะมีเลือดออกปริมาณมากนะคะเช่นออกจากรอยกัดนะคะเลือดกำเดาไหลเลือดออกในลูกตาปัสสาวะปนเลือดอุจจาระปนเลือดอาเจียนปนเลือดอ่อนแรงแล้วก็ความดันโลหิตลดลงนะคะสำหรับงูที่มีพิษต่อระบบประสาทนะคะได้แก่งูเห่างูจงอางงูทับสมิงคลาแล้วก็งูสามเหลี่ยมนะคะจะมีอาการดังนี้อาการจะเริ่มจากซึมอ่อนแรงหนังตาตกขาอ่อนแรงหายใจลำบากน้ำลายไหลมากความดันโลหิตลดลงนะคะหัวใจเต้นเร็วเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อในระบบทางเดินหายใจซึ่งทำให้ตายได้เลยทีเดียวนะคะ
มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้แล้วนะคะก็คือการปฐมพยาบาลสุนัขแล้วก็แมวที่โดนงูกัดนั่นเองนะคะเมื่อเราดูรอยแผลแล้วนะคะว่ามันเป็นจากงูพิษหรือว่างูไม่มีพิษก็ตามนะคะไม่ว่าจะโดนงูชนิดไหนกัดก็ควรจะพบสัตวแพทย์นะคะแต่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เราทำได้ก็คือเราควรจะล้างตำแหน่งที่โดนกัดเนี่ยให้สะอาดนะคะอาจจะใส่เบตาดีนได้ตามสมควรนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ควรที่จะมีการดามพยุงตำแหน่งบริเวณที่โดนกัดให้เคลื่อนไหวได้น้อยที่สุดนะคะและสิ่งที่เราไม่ควรทำนะคะก็คือเราไม่ควรที่จะขันชะเนาะนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราทราบแล้วว่าประโยชน์ของการขันชะเนาะเนี่ยมีน้อยมากนะคะมันไม่ได้ไปลดการที่พิษจะเข้าสู่หัวใจหรือเข้าสู่ระบบประสาทได้มากขึ้นอะไรเลยนะคะการขันชะเนาะมันจะทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงในบริเวณที่โดนกัดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเนื้อตายได้มากขึ้นนอกจากนี้สิ่งที่ไม่ควรทำอีกก็คือการประคบอุ่นประคบเย็นอันที่ไม่ต้องทำนะคะไม่ควรที่จะไปกรีดปากแผลให้เพิ่มเติมนะคะไม่ควรที่จะใช้ปากเราเนี่ยดูดพิษจากบริเวณรอยแผลนะคะมันจะเป็นการเพิ่มเชื้อโรคเข้าไปในแผลมากขึ้นด้วยซ้ำนะคะและเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราควรที่จะรีบไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเข้าไปในส่วนของฉุกเฉินที่สถานพยาบาลแล้วก็แจ้งว่าโดนงูกัดถ้าสามารถที่จะถ่ายภาพหรือว่าเก็บบางส่วนของซากงูมาให้คุณหมอดูได้เนี่ยก็จะดีเพื่อที่เราจะได้พิจารณาเลือกเซรุ่มได้ถูกต้องนั่นเองค่ะหมอขอแนะวิธีการป้องกันการโดนงูกัดสำหรับน้องหมาน้องแมวนิดนึงนะคะโดยวิธีการป้องกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้กับทุกบ้านหรือว่าทุกตัวนะคะเพราะว่าอย่างบางบ้านเป็นบ้านที่เป็นบ้านเปิดเลยเราไม่ต้องปล่อยให้น้องหมาน้องแมวออกไปนอกบ้านแต่ว่างูก็อาจจะเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้นะคะแต่ในกรณีที่เราสามารถป้องกันได้บ้านเราเป็นระบบปิดนะคะงูเข้ามาในบ้านของเราได้ค่อนข้างยากนะคะหมอก็จะแนะนำว่าเวลาที่เราปล่อยสุนัขแล้วก็แมวออกไปเดินนอกบ้านเนี่ยให้หลีกเลี่ยงช่วงที่ฝนเพิ่งตกใหม่ๆนะคะแล้วก็ถ้าสุนัขเราใส่สายจูงอยู่เราก็พยายามที่จะสังเกตสุนัขตลอดเวลาที่เราปล่อยเขาออกไปขับถ่ายหรือออกไปเดินเล่นนอกบ้านเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาโดนงูกัดหรือว่าสัตว์มีพิษกัดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าฝนที่มีงูเยอะแบบนี้นะคะก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เจ้าของสามารถที่จะแชร์คลิปนี้ต่อไปได้นะคะแล้วก็หมอฝากกดติดตามช่องหมอหมาหมาแมว Channel ด้วยสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะคะบ๊ายบาย